สวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับลูกค้าพิเศษท่านหนึ่งนะครับที่ทึ่งตรงที่ว่าขอใช้คำว่าพิการทางสายตานะครับมองไม่เห็นแต่เขาสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตค้นหาผมได้แล้วก็เดินทางมาหาผมสายตามองไม่เห็นแต่เขามีจิตใต้สำนึกที่ต่อสู้ชีวิตจะขออนุญาตถามความรู้สึกของการที่เปิดเจอในโลกออนไลน์ได้อย่างไรแล้วก็มาแก้ไขรถยนต์ที่เขาใช้อยู่ได้อย่างไรนะครับผมจะขอมาที่น้องเขาเลยนะครับสวัสดีน้องสวัสดีครับขอใช้คำถามว่าสายตามองเห็นไหมตอนนี้คือมองเห็นในระดับที่ไม่ใช้การอะไรไม่ได้เลยมันเป็นแค่เงาแค่เงาเงาที่บางครั้งก็ไม่ได้เห็นทุกครั้งด้วยนะไอ้เงาที่ว่าเนี่ยแต่ถึงจะเห็นก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นอะไรไงแค่รู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรตัวหนังสือมองเห็นไหมหรอครับคือมันก็อ่านไม่ได้เห็นพี่สาวบอกว่าได้เปิดอินเทอร์เน็ตทั้งที่ตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับใช่ครับเราใช้วิธีแบบไหนที่เปิดคือเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะพอให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มองไม่เห็นแล้วใช้เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดยทางหลักเลยเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอเป็นตัวสกรีนรีดเดอร์ก็คือถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงผ่านทางลำโพงแต่ว่านอกเหนือจากการรับรู้ข้อมูลทางเสียงเนี่ยถ้าถามว่าคนตาบอดจะดูข้อมูลอย่างนี้ได้ยังไงมันก็มีอีกวิธีนึงก็คือเขาใช้หน้าจอเบลก็คือออกมาเป็นตัวอักษรแหละเป็นอักษรเบลและนั่นจะเป็นอุปกรณ์ที่เอามาต่อเพิ่มอีกส่วนหนึ่งซึ่งในทางเทคนิคหรือในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มเพราะนั้นส่วนใหญ่คนตาบอดที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้เรื่องสกรีนรีดเดอร์เป็นหลักอ่านหน้าจอเป็นเสียงเป็นหลักเรียนรู้มาจากทางไหนอ๋อผมเรียนคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนหนังสือโดยเฉพาะตอนช่วงมัธยมต้นเพราะว่าหลังจากที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยก็คือก่อนนั้นเนี่ยเคยเรียนที่โรงเรียนปกติแล้วพอมองไม่เห็นช่วงอนุบาลประถมเนี่ยก็หลังจากรักษาตาให้แบบให้หายคือไม่ใช่หายมองเห็นนะแต่ว่าหายจากความเจ็บป่วยก็ไม่ถึงกับสะดุดมากเพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่พาไปเข้าโรงเรียนซึ่งเขาเพิ่งจะเปิดอยู่แถวบ้านได้ไม่นานก็เป็นโรงเรียนเฉพาะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์โรงเรียนสอนคนตาบอดที่นี้ผมก็เรียนที่นั่นมาจนจบป.6เสร็จแล้วเขามีโครงการของมูลนิธิธรรมิกชนเนี่ยเขาไปเริ่มต้นที่จะส่งเด็กเด็กตาบอดเนี่ยไปเรียนร่วมกับเด็กปกติพอตอนเข้าม.1เนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนร่วมกับเด็กปกติทีนี้ทักษะบางอย่างเนี่ยมันต้องได้ใช้เพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดผมก็เลยได้เรียนพิมพ์ดีดสัมผัสพอเรียนพิมพ์ดีดสัมผัสเสร็จก็เลยพัฒนาไปเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งสมัยนั้นยังใช้ DOS อยู่เพราะว่าผมต้องพิมพ์งานส่งการบ้านให้อาจารย์เคยท้อไหมในชีวิตมันก็ไม่เชิงจะท้อคือมันจะเป็นความออกอาการเบื่อเซ็งๆในบางครั้งมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเชิงว่าเพราะความพิการโดยตรงหรอกแต่ว่าบางครั้งมันไม่สะดวกกับสภาพที่มันพิการแล้วก็หรือไม่ก็คนรอบข้างที่ไม่เข้าใจแล้วเราเหนื่อยที่จะต้องแก้ทัศนคติอะไรพวกนั้นมากกว่าทำมีความรู้สึกฮึดสู้ตั้งแต่ช่วงไหนคือเรื่องฮึดสู้นี่
ถ้าพูดให้ตรงที่สุดน่าจะมาจากพื้นฐานทางครอบครัวที่พ่อแม่ผมคือเลี้ยงผมแบบไม่ได้พิเศษมากนักแต่ก็ไม่ได้ถึงกับปล่อยปละละเลยมันจะมีความพอดีอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสที่จะแบบได้สัมผัสได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆกับคนทั่วไปหรืออะไรแบบเนี้ยทีนี้เวลาเราได้ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเราจะได้มีประสบการณ์ว่าถ้าเจออะไรยังไงแล้วจะแก้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่ในบางจังหวะเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันตอนนั้นน่ะเราอาจจะไม่มีประสบการณ์หรอกเพราะมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่ว่าพออีกช่วงชีวิตนึงผ่านไปเนี่ยเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะต้องเข้ามายุ่งเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราได้ยุ่งพอเราได้ยุ่งได้เกี่ยวปุ๊บมันก็เลยทําให้เราเกิดประสบการณ์เพราะว่าเราเจอปัญหานี้พอเจอปัญหาเนี่ยมันก็ต้องหาความรู้บางอย่างเพิ่มเติมที่เป็นความรู้เฉพาะทางขึ้นมาอยากฝากอะไรถึงคนด้อยโอกาสให้ลุกขึ้นมาสู้คือผมคิดว่าต้นทุนของแต่ละคนมันหลักๆมันน่าจะมี2ส่วนคือต้นทุนภายนอกกับต้นทุนภายในต้นทุนภายนอกเนี่ยบางทีมันก็กะเกณฑ์ยากแต่ว่าต้นทุนภายในบางครั้งก็สัมพันธ์กับต้นทุนภายนอกคือผมคิดว่าถ้ามีโอกาสที่จะแบบได้อยู่นิ่งๆตั้งสติดีๆแล้วทบทวนว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะทำให้สิ่งที่เรามีทั้งหมดมันสัมพันธ์กันได้ยังไงแล้วก็ค่อยๆต่อยอดมันให้มันขยายตัวขึ้นไม่ใช่ต้นทุนมันนิ่งอยู่แค่เหมือนกับเราหากำไรแต่กำไรตรงนั้นมันมาเสริมพลังของเราให้มันค่อยๆมากขึ้นผมคิดว่าโอกาสมันก็จะค่อยๆมาแต่ว่าอันตรงเนี้ยรายละเอียดมันก็ต้องแล้วแต่คนว่าเขาจะมีเทคนิคของเขายังไงอยากขอบคุณพี่สาวไหมก็พี่ผมกับผมก็เหมือนคนเดียวกันเพราะว่าแนวคิดหลายๆอย่างคือเราได้แลกเปลี่ยนเราได้ถ่ายทอดกันก็เลยเหมือนกับได้มาแท็กทีมกันได้อย่างเรื่องรถเนี่ยแต่แรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรมากนักหรอกแต่ว่าพอผมได้ต้องมาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะดูแปลกๆในมุมมองของคนทั่วไปถ้าไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าคนพิการทุกประเภทมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุกเรื่องที่อยู่ในการดำเนินชีวิตของเขาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัจจัยแวดล้อมก็คือเรื่องของศักยภาพเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของบุคคลที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันจะมีส่วนที่จะประกอบกันให้เป็นเหตุปัจจัยที่ลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผมขอบคุณใครก็พี่สาวผมก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าผมขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนทุกๆส่วนด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความเสียเวลามันเกิดขึ้นจากการที่คนที่เขาอาจจะคือไม่เข้าใจก็ยังพอจะแก้ได้ในระยะไม่นานแต่ว่าถ้าอคติด้วยเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะนั้นเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เราที่แบบได้เรียนรู้โอเคมาถึงฝั่งพี่สาว ไปไหนต้องกระเตงไปตลอดถูกไหมฮะใช่ค่ะนั่นแหละดูแลกันให้ดีใช่ค่ะก็รู้จักยายยนต์เพราะน้องชายน้องชายเป็นคนหาข้อมูลแล้วก็เสิร์ชส่วนพี่ก็อยู่เฉยๆแล้วก็คอยทำตามที่น้องบอกนะความสามารถพิเศษครับนะครับใช่ค่ะเราจะให้หลวงปู่นะฮะหลวงปู่แอลได้ให้พรกับน้องแล้วก็ทุกท่านที่ชมรายการนี้ครับบรรณาธิการครับหลวงปู่ครับมีความโชคดีที่ได้มาเจอโดยบังเอิญที่นำรถมาสอบกับยมใหญ่ได้ฟังทัศนคติและแนวโน้มมีความรู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิตเป็นต้นแบบแก่คนอื่นได้มากเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นกำลังภายนอกที่คนอื่นเขามองเห็นว่าน่าจะสู้เขาไม่ได้แต่ความเป็นเลิศของน้องเนี่ยมีกำลังทั้งภายในและภายนอกและเป็นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ที่มีปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพื้นฐานต้นทุนชีวิตมาดีแล้วก็ยังมีพลังภายในที่ดีด้วยแล้วก็อาศัยพี่คอยข้างเคียงเสมือนหนึ่งว่าเป็นชีวิตอันเดียวกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ทำให้มีพลังและเป็นต้นแบบที่ดีที่ดีที่สุดก็คือพลังจากภายในตัวน้องเองเนี่ยเข้าใจชีวิตเงินพรครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะฮะค่อนข้างจะยาวนิดนึงแต่อยากจะสื่อว่า
แม้กระทั่งพิการทางสายตาแต่เขาก็ยังสู้ก็ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับสวัสดีครับ